อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับมากับน้องชาวตลาดตลาดน้ำเย็นพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านนะครับและขอกราบเรียนกราบเรียนให้ทราบถึงแนวคิดที่เป็นพื้นฐานของนโยบายที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนจะดูแลเด็กในช่วงรอยต่อระหว่างช่วงที่เขาออกจากบ้านและก่อนที่จะเข้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเรามี315แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาขึ้นครับการพัฒนาทักษะด้านกายภาพและการพัฒนาทางด้านบุคลากรในเรื่องบุคลากรที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นบวกกับประสบการณ์ที่ได้ดีในช่วงเวลาหลายปีที่ได้ทำงานอย่างทุ่มเทเสียสละผมจึงมีนโยบายที่จะปรับสถานภาพของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้เป็นจากอาสาสมัครเป็นกินน้ำควันรู้ลังลังปรเมศไม่ร้องเลย